สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนท่อน้ำเข้าหรือว่าลูกลอยของชักโครกนะครับโดยสั่งซื้อมาทางออนไลน์นะครับเนี่ยครับราคาไม่แพงเลยครับนะครับแกะออกมาเลยครับสวยงามมากครับสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เพราะว่าน้ำในชักโครกนะฮะอุปกรณ์มันเสียลูกลอยมันเสียเวลาน้ำเข้าน้ำมันจะท่วมลูกลอยนะครับนะเรามาดูนะครับน้ำมันจะท่วมลูกลอยเลยนะลูกลอยอันเก่าท่อน้ำเข้ามันจะท่วมแล้วก็ล้นเข้าไปในชักโครกแล้วมันก็จะล้นลงไปในโถส้วมนะฮะข้างล่างนะฮะนี่ฮะน้ำมันเต็มอยู่นะฮะแล้วมันก็จะล้นลงมานะฮะล้นเข้ามาข้างในเป็นคราบมันก็จะล้นออกไปทางไอ้บ่อเกลอะนะฮะมันจะเป็นคราบแล้วก็มาเปลี่ยนฮะเปลี่ยนออกเลยฮะถอดน็อตข้างล่างนะฮะถอดออกเลยครับน็อตล็อกตัวที่อยู่ด้านล่างข้างนอกครับถอดออกเลยครับอันเก่านะครับเสียแล้วครับตัวนี้ตัดน้ำไม่ได้นะฮะตัวนี้คือมันจะตัดน้ำไม่ได้ทำให้น้ำล้นเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเลยครับก่อนที่จะเปลี่ยนเรามาดูนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับยืดเข้ายืดออกได้ฮะทำให้สั้นทำให้ยาวได้นะฮะนะฮะทำให้สั้นทำให้ยาวได้ถ้ายาวก็แสดงว่าทำให้ระดับน้ำเยอะๆถ้าสั้นก็เอาน้ำน้อยๆเราก็เอาระดับพอดีนะครับยืดหดได้นะฮะนะฮะเพื่อปรับระดับน้ำให้สูงให้ต่ำได้นะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับล็อกเรียบร้อยข้างนอกเรียบร้อยครับแล้วก็ทดสอบดูนะฮะว่ามันจะนั่นไหมมันจะรั่วไหมน้ำมันจะล้นปิดได้ไหมผมล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะน้ำก็จะค่อยๆไหลขึ้นนะฮะน้ำจะค่อยๆไหลเข้าดูนะฮะน้ำแรงอยู่นะฮะพอไหลเข้าแล้วมันก็จะตัดน้ำนะฮะมันจะตัดโดยอัตโนมัตินะฮะถ้าเกิดว่าน้ำถึงระดับที่พอดีแล้วนะฮะมันจะตัดเลยนะครับทำเองได้นะครับทำเองได้พ่อบ้านแม่บ้านทำเองได้ไม่ยากทำเองเลยครับง่ายสบายสบายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ